การแก้ไขปัญหากรณีเยาวชนถูกดำเนินคดีจากการทำกระทงลายการ์ตูนละเมิดลิขสิทธิ์นายวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองและการป้องปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาแต่ก็จะต้องดูแลทั้งเจ้าของสิทธิ์ผู้ใช้สิทธิ์และประชาชนโดยไม่ต้องการให้มีการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากความรู้เท่าไม่ถึงการของประชาชนขณะนี้ได้ให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนผู้ค้าและผู้ประกอบการเพิ่มเติมเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทส่วนคดีที่เยาวชนถูกจับและคดีอื่นๆอีกหลายคดีกำลังทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีซึ่งใครทำผิดกฎหมายจะต้องถูกดำเนินคดี